จิตวิทยาตอนเสริมแรงแรงจูงใจทำอย่างไรให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากครั้งที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องของการเรียนรู้ว่ามีการวางเงื่อนไขสองแบบด้วยกันก็คือการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกแล้วก็การวางเงื่อนไขแบบการกระทำวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องการเสริมแรงกันค่ะทำไมคนเราต้องมีการเสริมแรงกันด้วยแรงเสริมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนเราสแบบก็คือ การเสริมแรงทางบวกกับการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกหมายถึงการทําให้มีความสุขหรือมีความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้นส่วนการเสริมแรงทางลบจะหมายถึงการทําให้ความทุกข์หรือความไม่พึงพอใจลดลงซึ่งต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือการเสริมแรงทางลบไม่ใช่การลงโทษนะคะเพราะการลงโทษจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ว่าการเสริมแรงทางลบจะคือการลดความไม่พึงพอใจลงตัวอย่างการเสริมแรงทางบวกก็เช่นการให้รางวัลต่างๆเช่นเด็กทำการบ้านมาส่งแล้วคุณครูให้รางวัลหรือให้คะแนนเด็กอย่างนี้เป็นต้นส่วนตัวอย่างการเสริมแรงทางลบก็เช่นเวลาที่เราปวดหัวแล้วกินยาแก้ปวดหัวซึ่งเจ้าอาการปวดหัวนี่แหละค่ะมันคืออาการไม่พึงพอใจหรืออาการไม่พึงประสงค์ ดังนั้นการให้ยาแก้ปวดจึงเป็นการเสริมแรงทางลบเพื่อลดอาการไม่พึงพอใจของคนเรานั่นเองหรือว่าจะพูดอีกอย่างว่าเป็นการขจัดสิ่งไม่พึงปรารถนาออกไปก็ได้ค่ะแต่การลงโทษจะเป็นการเพิ่มความไม่พึงพอใจให้มากขึ้นเช่นเด็กไม่ทำการบ้านแล้วโดนครูตีอย่างนี้เป็นต้นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของคนเราอย่างยิ่งก็คือการลงโทษที่พูดถึงไปแล้วค่ะ การลงโทษในที่นี้หมายถึงการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่ก่อให้เกิดความไม่น่าพึงพอใจหรือความไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นซึ่งมีผลทําให้คนเราตอบสนองต่อบ,บางสิ่งบางอย่างลดลงซึ่งจากการศึกษาของนักจิตวิทยาค่ะพบว่าการลงโทษที่จะได้ผลดีที่สุดหากลงโทษขณะที่ผู้ถูกลงโทษกระทรําพฤติกรรมนั้นๆอยู่หรือไม่ก็ลงโทษทันทีขณะที่พฤติกรรมที่ไม่ต้องการนั้นหยุดลงทันที และเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากเพียงพอแต่ถ้าการลงโทษไม่รุนแรงมากเพียงพอก็อาจจะทําให้พฤติกรรมนั้นหยุดแค่ชั่วคราวเท่านั้นและถ้าผู้ที่ทําสิ่งนั้นเกิดได้รับแรงเสริมอย่างอื่นเกิดขึ้นการลงโทษก็อาจจะไม่มีผลต่อพฤติกรรมแต่อย่างใดตัวอย่างอย่างเช่นการฝึกสุนัขค่ะถ้าสุนัขเห่าแล้วเราไปตีมันในขณะที่มันกําลังเห่าทันทีหรือตีมันตอนที่มันเพิ่งหยุดเห่าทันที และถ้าการตีหรือการลงโทษนั้นรุนแรงมากพอสุนักจะเกิดการเรียนรู้และลดพฤติกรรมการเห่าลงได้แต่ถ้าการลงโทษแบบนานๆครั้งถึงจะลงโทษสักทีหรือว่าปล่อยไว้นานๆแล้วถึงค่อยมาลงโทษทีหลังสิ่งนี้อาจจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆเลยก็ได้แต่ทั้งนี้ค่ะการลงโทษก็มีทั้งผลดีและผลเสียต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นก็เพราะการลงโทษ จะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดได้ทั้งความกลัวความกังวลความขุ่นเคืองหรือความไม่สบายใจซึ่งบางคนอาจจะพยายามหลีกหนีจากความรู้สึกเหล่านี้โดวยวิธีการที่ผิดมากไปกว่าเดิมหรืออาจจะหาทางออกอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมต่อไปค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จะใช้วิธีการลงโทษ วิธีการที่ดีขึ้นมาอีกหน่อยก็คือการเสริมแรงในพฤติกรรมที่ดีอย่างอื่นเข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อให้รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำตัวอย่างอย่างเช่นการทำโทษสุนัขในขณะเหา่าแต่เมื่อเราสั่งให้มันนั่งแล้วมันทำตามที่เราสั่งก็อาจจะมีการให้อาหารเป็นรางวัลให้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะ